นะครับก็คือตัวเนี้ยสมมุติถ้าเกิดคุณมีพื้นใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงแนวหัวเสาเนี่ยเรามีคานอยู่อันนี้ก็มีเสาอันนี้ก็เป็นพื้นอยู่สแลบอันนี้ก็มีตัวบีมที่แทรกอยู่แล้วบีมตัวนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากเราก็จะถือว่าจริงๆแล้วบีมตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของสแลบที่หนาขึ้นเฉพาะตรงตำแหน่งของหัวเสาเขาก็เลยต้องมีเงื่อนไขเอาไว้ว่ามันจะต้องไม่หนาจนเกินไปหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปเวลาเราเช็คเนี่ยเราก็จะเช็คว่าโอเคตรงนี้ก็คือแถบออกแบบของมันเนี่ยก็คือเราก็วัดมาครึ่งหนึ่งจากเซ็นเตอร์ไลน์ของเสามันก็จะมีค่าสติปเนสของตัวพื้นนะฮะสติปเนสของตัวพื้นก็คำนวณจากตรงนี้แล้วก็ค่าที่เราคำนวณได้เนี่ยเราก็เรียกว่าค่า e ของคอนกรีตกับ i ของตัวสแลบ s ย่อมาจากสแลบนะฮะแล้วก็คำนวณสติปเนสของตัวคานในส่วนของตัวคานเนี่ยค่า stiffness เนี่ยก็คำนวณจาก effective อันนี้ก็คือเป็น stiffness ของตัวคานคำนวณจากหน้าตัดตรงนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นความกว้างประสิทธิผลอันนี้ก็ค่าตรงนี้ก็จะให้ค่า e concrete ถ้าใช้คอนกรีตเดียวกันก็ตัดกันทิ้งได้ i beam งั้นในตัว alpha ซึ่งเป็น relative stiffness stiffness สัมพัทธ์ก็คำนวณจากอัตราส่วนระหว่าง ecib ส่วนด้วย ecisตัวนี้ต้องอยู่ระหว่างจุด2แต่ว่าต้องไม่เกิน 5.0 ถึงจะเข้าข่ายว่ามันเป็นพื้น2ทางไร้คานที่มีคานภายในที่มีคานภายในด้วยมีคานหัวเสาแต่ต้องมีคานตรงอื่นไม่ได้นะต้องมีคานเฉพาะแนวเสาอย่างเดียวไอ้ตรงที่บอกว่าเงื่อนไขน้อยกว่า5เนี่ยก็เพื่อไม่ให้พื้นมันไม่ให้คานตัวนี้มันใหญ่เกินไปจนกระทั่งมันไม่เรียกว่าพื้นไร้คานแล้วนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของมันโอเคนะครับเราเข้าใจเงื่อนไขแล้วนะเพราะนั้นต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5ไปใช้สมสิทธิ์ได้หมดต้องเช็คว่าเงื่อนไขเนี้ยเป็นจริงทุกข้อก่อนแล้วก็ถึงจะใช้ได้พอเราเช็คเงื่อนไขทุกข้อผ่านหมดแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการออกแบบการออกแบบมันก็จะทำสเต็ป by สเต็ปไม่ว่าคุณจะออกแบบอะไรก็ตามขั้นตอนแรกสุดก็คือ dimension ของตัวโครงสร้างนั้นถ้าเป็นคานก็ต้องแอสซูมความกว้างความลึกของหน้าตัดถ้าเป็นเสาก็ต้องแอสซูมด้านสั้นด้านยาวถ้าเป็นพื้นไร้คานความหนาก็เริ่มต้นจากการกำหนดความหนาเริ่มต้นถ้าคุณกำหนดความหนาไม่ดีบางไปหนาไปการออกแบบมันก็จะเหนื่อยเพราะมันต้องทำหลายรอบฉะนั้นในฐานะที่เป็นวิศวกรที่ดีเนี่ยคุณต้องรู้ที่เรียกว่าการกำหนดดิเมนชันพื้นฐานเบสิกดิเมนชันนิ่งซึ่งมันจะมีไกด์ไลน์แนะนำให้เราเนี่ยเกือบทุกองค์อาคารเลยพื้น2ทางกำหนดยังไงพื้นทางเดียวกำหนดยังไงคานเสามีหมดแล้วก็ follow ตามนั้นไปก่อนงั้นในกรณีที่เป็นความหนาของแผ่นพื้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตารางนี้เป็นตารางที่แนะนำค่าความหนาขั้นต่ำใครแนะนำก็คือ ACI Code แนะนำมาแล้วตารางนี้ไม่ใช่ตารางบังคับแต่ว่าเป็นเชิงแนะนำคือหมายความว่าไม่ทำตามตารางนี้ได้ไหมได้แต่เขาแนะนำว่าถ้าไม่มีอะไรมากก็ทำไปเถอะเพราะว่าถ้าคุณทำตามตารางนี้ปัญหาจะน้อยแล้วคุณจะได้เบนเนฟิตที่ว่าถ้าทำตามคำแนะนำของเขาคือใช้พื้นตามความหนาเนี้ยเป็นเบเนฟิตที่ได้ก็คือว่าคุณไม่ต้องคำนวณระยะแอนตัวระยะแอนตัวมักจะผ่านแต่ถ้าคุณอยากใช้ความหนาที่ต่ำกว่าที่ตารางนี้แนะนำก็ไม่ว่าอะไรจะต้องไปพิสูจน์ตอนหลังว่าการแอนตัวผ่านเกณฑ์คือไม่เกินการแอนตัวที่รับได้โอเคไหมฮะอันนี้เขาก็จะมีกติกางั้นในฐานะที่พวกเราก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายไม่อยากจะไปคำนวณการแอนตัวอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเราก็มักที่จะ follow ตามตารางนี้ไปเลยแต่ต้องบอกกันว่าตารางนี้ใช้ได้เฉพาะ RC ถ้าเป็นพื้นโพสต์จะใช้ตารางนึงพื้นโพสต์จะบางกว่านี้แต่ว่านี้ก็คือกรณีที่ไม่มีการอัดแรงเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกำหนดท
ีนี้เวลาที่ผมดูเนี่ยตารางเนี่ยมันก็ดูแล้วมันมีหลายกรณีมาก1มันขึ้นอยู่กับกำลังค่าของเหล็กเสริมถ้าเป็น 3,000 4,000 5,000 เนี่ยมันก็ใช้สูตรคนละสูตรกันแล้วยังแบ่งด้วยว่ามีแป้นไม่มีแป้นกับมีแป้นแล้วยังแบ่งว่าไม่มีคานขอบกับมีคานขอบมันเยอะฉะนั้นผมจะแนะนำง่ายๆเลยครับว่าต่ำสุดตัวเลขที่จะใช้เนี่ยคือค่าไหนก็ถ้าสแกนดูแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันพูดถึงว่าความหนาเนี่ยจะต้องมีค่าไม่เกินนะความหนาต้องมีค่าโทษมากกว่าหรือเท่ากับ L หารด้วยตัวเลขสักตัวหนึ่ง N บางตัวเลขก็เป็น33บางตัวเลขก็เป็น36บางตัวเลขก็เป็น33ถ้าแปลว่าตัวหารยิ่งน้อยความหนายิ่งมากถ้าเราใช้เหล็กสัก 4,000 เนี่ยถ้าเราไม่ไปถึง 5,000 เนี่ยผมก็ดูช่องนี้เป็นหลักไอช่องตรงเนี้ยผมจะเห็นว่าตัวหารต่ำสุดเนี่ยก็คือ L หาร30ผมก็ดึงมาใช้เลยก็คือเอาสแปนหาร30นะฮะไม่รู้อ่ะก็เอาหนาไว้ก่อนเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยพูดง่ายๆก็คือยังไงมันก็ถูกเหล็กอ่ะถ้าคุณได้ความหนามาคุณคิดว่าเปลืองคอนกรีตแต่ว่าถ้าคุณได้ความหนามาเนี่ยมันก็จะได้เดฟเยอะก็ใส่เหล็กได้น้อยลงได้แล้วก็แน่นอนหลังๆมีเรื่องรับแรงลมรับแรงด้านข้างความหนามากไว้ก่อนจะได้เปรียบในแง่ของเรื่องของการรับแรงเฉียดทะลุนั้นเวลาที่ผมดูผมก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักแต่ถ้าอยากจะดูละเอียดก็ว่ากันไปตามนั้นตัวอย่างเช่นวิธีการใช้สูตรนี้ก็คือถ้าคุณใช้เหล็ก ST 40เนี่ยความหนาเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ L หาร30สมมุติถ้าเกิดคุณมีพื้นไร้คานขนาดสัก6เมตรคูณ6เมตร6หาร30ก็คือ.2แสดงว่าความหนาอย่างน้อยต้องใช้20เซนถ้าคุณมีพื้นไร้คานที่มีสแปน2ด้านด้านนึง6เมตรด้านนึง7เมตร50ด้านที่ยาวกว่าก็คือ7เมตร50งั้น7เมตร50ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาหาร30ก็750หาร30ก็เท่ากับเท่าไหร่25เซนก็กำหนดออกมาว่าใช้ความหนาสัก25เซนอันนี้ก็จะเป็นจุดตั้งต้นแต่มันไม่ได้เป็นหลักประกันนะว่าแรงเฉือนทะลุมันจะผ่านมันไม่ได้เป็นหลักประกันนะว่าโมเมนต์มันจะผ่านมันต้องเอาไปเช็คต่อแต่ว่าอย่างน้อยเรามีตัวตั้งต้นละแล้วเราก็บอกว่าถ้าเราใช้ความหนาตามตารางเนี้ยส่วนใหญ่แล้วการแอนตัวมันจะผ่านไปได้คือการแอนตัวเนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่อันนี้คือวิธีการดูความหนาทีนี้บางคนก็ถามว่าถ้าเป็นพื้นโพสต์ล่ะถ้าเป็นพื้นโพสต์ผมก็บอกว่าใช้ L หาร40นะถ้าเป็นพื้นไร้คานก็30ตัวหารคือ30ถ้าพื้นโพสต์ก็40ก็แปลว่าเช่นถ้าพื้นโพสต์เนี่ยถ้า10เมตรเนี่ยสแปน10เมตรเนี่ยอาจจะใช้ความหนา25เซนหาร40ถ้าเป็นพื้นไร้คานอาจต้องใช้33.33เซนขั้นต่ำบางตัวหารมันก็จะถ้าเป็นพื้นโพสต์จะตัวหารมากกว่าเพราะว่าเราใช้ระบบอัดแรงเข้ามาช่วยทำให้มันมีความหนาที่น้อยลงได้โอเคไหมครับนี่คือสเต็ปแรกนะก็คือเป็นเรื่องของตัวความหนาสเต็ป1สเต็ป0ก็คือเช็คเงื่อนไขก่อนเพราะถ้าเงื่อนไขไม่ผ่านก็ต้องไปใช้วิธีอื่นแล้วไม่ต้องมาใช้วิธีนี้สเต็ป2ก็นะครับเป็นเรื่องของสเต็ป1ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดความหนาของพื้นนะครับคราวนี้เพื่อที่จะให้การบรรยายในวันนี้เนี่ยเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะฮะผมก็จะลองทำตัวอย่างไปพร้อมๆกันให้ดูเลยนะครับผมจะลองยกตัวอย่างจากโจทย์ขึ้นมา1ข้อก็คือว่าจงออกแบบนะฮะให้ออกแบบพื้นไร้คาน2ทางเพื่อความง่ายนะฮะก็เราบอกว่าเรามีเสาอยู่4แนวโอเคเป็นรูปนี้นะครับโอเคเสา4แนวนะแล้วก็แต่ละแนวเนี่ยก็เท่ากันก็คือสแปนเนี่ย6เมตร6เมตร6เมตรทั้งแกน x แกน y อันนี้ก็จะง่ายหน่อยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะก็แล้วแต่เราแล้วก็รับ
ซูเปอร์อิมโพสเตทโหลด120รับน้ำหนักจอนอีก300ก็จงออกแบบพื้นไร้คานสองทางกำหนดให้ FC พาร์มเท่ากับ280 FY ใช้4,000นะงั้นวัตถุประสงค์เราก็คือได้มาซึ่งเหล็กเสริมแล้วก็ความหนาของพื้นแล้วก็แรงที่ให้มาก็มีเฉพาะ gravity เท่านั้นไม่มีแรงไม่มีแรงในข้างแต่ในข้างต้องเป็นโอกาสอื่นแล้วเพราะว่ามันซับซ้อนมากนะครับโอเคก็เริ่มต้นจากความหนาก่อนใช่ไหมครับสเต็ปแรกสุดเพราะตอนนี้ยังไงเช็คดูแล้วเนี่ยผ่านเกณฑ์เงื่อนไขแน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็ไปสู่สเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นะฮะก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดความหนาความหนาก็ต้องอย่างน้อยมากกว่าหรือเท่ากับ L หารด้วย30นะโอเคก็ L คือ600หารด้วย30ก็20เซนแต่ว่าผมเนี่ยเป็นประเภทที่ต้องมีอะไรคูณเพิ่มไปหน่อยนึงนะฮะอ่ะวิธีการก็คือผมจะ adjust ไปอีก5เซนนะฮะผมใช้25เซนก่อนเอาหนาไว้ก่อนเพราะผมใจหวั่นๆเรื่อง punching 20มันบางถึงแม้ว่าจะ6เมตรแต่มันก็บางแล้วเราก็เอา25มานี้ไว้ก่อนนะโอเคนะครับเราได้ความหนาเบื้องต้นแล้วจากสูตรพื้นฐานเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูว่าในขั้นตอนที่2เนี่ยเราทำอะไรต่อเอาละขั้นตอนที่2ครับก็คืออย่างที่เมื่อกี้เราพูดว่าความหนาที่ได้มาเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยให้คุณเช็คพันชิ่งก่อนว่าผ่านไหมพอเพียงที่จะรับแรงเฉือนทะลุไหมถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราพบว่าระหว่างพันชิ่งกับรับโมเมนต์เนี่ยพันชิ่งวิกฤตกว่าคือโมเมนต์เนี่ยมันใช้เหล็กช่วยได้นะฮะหมายความว่าถ้าโมเมนต์เยอะก็ใส่เหล็กเพิ่มไปนะฮะเพราะจริงๆแล้วแต่ว่าพันชิ่งเนี่ยเหล็กปลอกมันก็ช่วยได้แต่ว่ามันมีข้อจำกัดในการช่วยดังนั้นก็เอากำหนาก่อนป๊อปเลยฮะโอเคนะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเช็คส่วนของพื้นที่อยู่เหนือเสาเนี่ยนะซึ่งเป็นส่วนที่วิกฤตที่สุดในการรับแรงก็คือเช็คพันชิ่งอันนี้คือเหตุการณ์ของการเกิดพันชิ่งเฟลเลียร์นะฮะก็คือมันจะทำให้แรงที่มันกดตามส่วนต่างๆของพื้นเนี่ยมันจะทำให้พื้นเนี่ยขาดตรงนักตามแนวหัวเสาแล้วก็ทะลุลงไปเรียกว่าไปกองอยู่กับพื้นชั้นถัดลงไปนะครับแล้วก็จะเห็นอาการก็คือจะเห็นรอยร้าวที่อยู่รอบๆเสาที่ผิวบนของพื้นนะครับแล้วก็พวกพันชิ่งพวกนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นถ้าพื้นมันบางๆนะครับก็จะเกิดพันชิ่งเฟลเลียร์หรือว่าเป็นการวิบัติแบบเฉือน2ทางงั้นอันนี้ก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ยเช็คไอ้นี้ก่อนว่ามันบางไปไหมนะฮะโอเควิธีการเช็คก็คือเรามาดูก่อนว่าถ้ามันจะทะลุเนี่ยมันจะขาดออกจากกันเนี่ยพื้นเนี่ยมันจะขาดตรงจุดไหนจุดที่มันขาดเนี่ยจะเรียกว่าหน้าตัดวิกฤตหรือว่า critical section นะซึ่งโค้ดเขาแนะนำว่าตำแหน่งที่มันจะขาดเนี่ยจะขาดวัดออกมาเป็นระยะ d หาร2รอบๆเสาทุกด้านเลยอันเนี้ยคือจุดที่มันขาดพูดง่ายๆก็คือแนวที่มันขาดก็คือแนวนี้แนวขาดซึ่งวัดออกมาเนี่ย d หาร2ในแต่ละด้านก็ d หาร2ทั้ง4ด้านมันก็จะทะลุเกิดเป็นรอยร้าวรอบๆเสานะฮะถ้าเป็นเสากลมมันก็ล้อกันตามหน้าต่างของเสาถ้าเป็นเสากลมก็เป็นตรงนี้ระยะก็ยังคงเป็นระยะที่เป็น d หาร2 d หาร2นะครับแล้วก็ไอ้ความยาวเส้นรอบรูปตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าระยะ b 0ซึ่งเราก็สามารถจะคำนวณได้ว่ามันเป็นวงใหญ่หรือว่าวงเล็กขนาดไหนนะครับทีนี้ถ้าเราใส่หมวกเสาข้อดีของหมวกเสาหรือแป้นบนเสาก็คืออะไรมันก็ทำให้วงเนี่ยมันใหญ่ขึ้นถ้าวงใหญ่ขึ้นปั๊บมันก็ทะลุยาก
พราะว่าเวลาที่เขามันจะทะลุมันต้องเกิดตรงความหนาน้อยสุดมันไม่สามารถทะลุผ่านแป้นหรือมันไม่สามารถทะลุผ่านหมวกเสาได้งั้นไอ้ดีหาร2เนี่ยที่เราวัดออกไปเนี่ยมันก็ต้องไปแทนที่จะวัดที่ขอบเสาเนี่ยถ้ามันมีหมวกก็วัดที่ขอบหมวกออกไปถ้ามันมีแป้นก็วัดที่ขอบแป้นออกไปมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้า B0 ตรงเนี้ยมันใหญ่ขึ้นถ้าค่า B0 เนี่ยใหญ่ขึ้นเนี่ยกำลังรับแรงเฉือนมันก็มากตามเพราะว่ามันจะทำให้มันทะลุวงใหญ่ๆเนี่ยยากนะครับก็เป็นที่มาทีนี้กำลังรับแรงเฉือนนะครับที่ตรงตำแหน่งหน้าตัดวิกฤตเนี่ยมันจะคำนวณจากจริงๆมี3สูตรมี3สูตรวันนี้เอาสูตรที่1ไปก่อนนะเช็คง่ายๆก่อนไอ้2สูตรเนี่ยเป็นสูตรละเอียดแต่ว่าไม่ใช่ว่าสูตรที่1จะให้ค่าต่ำสุดเสมอวิธีการก็คือต้องคำนวณกำลังรับแรงเฉือนทะลุเนี่ยว่าตัวพื้นเนี่ยมีความสามารถในการรับแรงเฉือนทะลุได้เท่าไหร่แล้วนะครับจาก3สูตรนี้แล้วใช้ตัวที่ต่ำที่สุดเป็นค่าควบคุมการออกแบบแต่ต้องพึงระวังว่าสูตร1สูตร2สูตร3เนี่ยไม่จำเป็นว่าสูตร1จะให้ค่าต่ำสุดเสมอบางครั้งมันอาจจะไปค่าต่ำสุดที่สูตร2หรือสูตร3ก็ได้ฉะนั้นต้องเช็คทั้ง3สูตรนะครับคราวนี้ในกรณีนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมต้องให้ข้อมูลนิดนึงว่าเสาเนี่ยมีขนาด50คูณ50หน้าตัดเสานะเอาใหญ่ไว้ก่อนจะได้ผ่านง่ายๆหน่อยนะขนาดเสาเนี่ยก็เป็นขนาด50เซนคูณ50เซนซึ่งเสาเนี่ยถูกกำหนดขนาดเรียบร้อยแล้วอาคารจะเป็น8ชั้นสมมตินะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณตัวอย่างโดยใช้สูตรที่1 VC เท่ากับ 1.06 รูท FC พาร์ม B0D นะครับเราก็จะมาคำนวณซิว่าพื้นตัวเนี้ยมีความสามารถในการรับแรงเฉือนทะลุได้เท่าไหร่ก็จากสูตร VC ใช้สูตร1สูตรเดียวนะครับสูตร2 3ก็เนื่องจากเวลาน้อยนะครับ 1.06 รูท FC พาร์ม B0Dทีนี้เรามาดูเสาเสาเขาบอกว่าเสาเนี่ยมีขนาด60คูณ60ฉะนั้นเราสามารถที่จะหา B0 ได้นะฮะ B0 ก็คือเส้นรอบรูปของหน้าตัดวิกฤตเนี่ยก็ให้เราวัดออกไป D หาร2ทุกด้านเลยฉะนั้นถ้าเสาเราเนี่ยมีขนาด60ด้านนี้ก็จะกลายเป็น60บวก Dด้านนี้ก็จะกลายเป็น60บวก d ฉะนั้นความยาวเส้นรอบรูปหน้าตัดวิกฤตเนี่ยค่าระยะ b0 เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็น b0 เนี่ยเท่ากับ4ด้านแต่ละด้านก็คือ60บวก d สมมุติเมื่อกี้เราบอกว่าความหนาของพื้นที่ใช้เนี่ยก็คือค่าความหนาเนี่ย25เซนถ้าเราแอสซูมว่าเราใช้เหล็กDB 20แล้วก็มีระยะหุ้มเนี่ย2เซนเราก็จะหา effective depth ได้พื้นเราเนี่ยหนา20 25เซนใช่ไหมเป็นความหนารวมแล้วเราก็มีการใส่เหล็กเข้าไปสมมุติถ้าเราบอกว่าเหล็กเราเนี่ย diameter เป็นเหล็ก20มิลนั้นแล้วก็มีระยะหุ้มเหล็กเนี่ย2เซนเพราะฉะนั้น effective depth ก็คือเราวัดตั้งแต่ขอบบนเนี่ยจนถึงเซ็นเตอร์เหล็กเนี่ยก็เท่ากับ25ลบ2ก็คือคัพเวอร์ลบไดมิเตอร์เหล็กหาร2ก็จะออกมาเท่ากับ22เซนเพราะฉะนั้นค่า B0 เนี่ยแทนค่าลงไปก็จะเท่ากับ4 60บวก22ออกมาเราก็จะได้ความยาวเส้นรอบรูปหน้าตัดวิกฤตนะเท่ากับ4คูณด้วย60บวก22ออกมาก็เป็น328เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถคำนวณกำลังรับแรงเฉือนทะลุได้ 1.06 รูท FC พาร์ม280 B0 328 depth 22เซนแล้วก็เราก็หารได้พันเพื่อจะกลายเป็นหน่วยตันก็จะเป็น 1.06 รูท280คูณ328คูณ22หารได้พันก็จะเท่ากับ128ตันแสดงว่าพื้นของเราซึ่งหนา25เซนเนี่ย
แล้วก็จะใช้คอนกรีตกำลังอัด280เนี่ยแล้วถ้าเสาเรามีขนาด60เอ๊ะ60หรือ50 50ถูกไหมฮะโอเคขออภัยต้องแก้เป็น50แก้ใหม่เอา50 50มันอันนี้ต้องเป็น50บวก D นะ50บวก D โอเคฉันถ้า50บวก D ก็อันนี้60ต้องแก้เป็น50 50 50บวก D ก็กลายเป็น4คูณ72ก็เป็น288 288เซนนะครับงั้นตรงนี้แก้นิดหนึ่งนะฮะ288เซน288เซนก็คำนวณออกมาเป็น 1.06 รูท280คูณ288คูณ22หาร 1,000 ออกมาก็เป็น112ตันอันนี้ก็คือค่ากำลังรับแรงเฉือนทะลุของคอนกรีต112ตันนี้จะรู้ได้ไงว่าทะลุไม่ทะลุก็ต้องเปรียบเทียบกับแรงกระทำนะฮะค่าแรงที่กระทำก็คือนะครับก็พื้นหนา25เซนก็คิดเป็นเซลเวทก็คือ 0.25 คูณด้วยหน่วยน้ำหนัก 2.4 ตันต่อลูกบาศก์เมตรก็เป็น 0.25 คูณด้วย 2.4 ออกมาก็เป็น 0.6 ตันต่อตารางเมตรมี SD เท่ากับ120ก็คือ 0.12 ตันต่อเมตรแล้วก็มีไลท์โหลดอีก 0.3 ตันต่อเมตรทั้งหมดเนี่ยเราสามารถคำนวณเป็นน้ำหนักบรรทุกปลายอัลติเมทโหลดเท่ากับ 1.4 คูณด้วยเซลเวทบวกกับซูเปอร์อิมโพสเตสแล้วก็บวกกับ 1.7 คูณด้วย 0.3 ออกมาก็เท่ากับ 1.4 คูณ 0.6 บวก 0.12 บวก1.7 คูณ 0.3 1.52 ตันต่อตารางเมตรนี่คือน้ำหนักปลายที่กระทำต่อพื้นเนี้ยน้ำหนักปลายตรงเนี้ยนะครับพื้นตรงเนี้ยต้องรับพื้นที่อาณาเขตพื้นที่อาณาเขตก็คือพื้นที่ที่เสาต้นหนึ่งต้องรองรับเนี่ยก็คือขนาด6คูณ6เพราะว่าสแปนมัน6เมตรกับ6เมตรทั้งสองด้านแสดงว่าถ้าเราลองดูพื้นที่รับผิดชอบของเสาแต่ละต้นเนี่ยนะโดยการตัดแต่งครึ่งออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพื้นที่บริเวณนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ6เมตรคูณ6เมตรงั้นถ้าเวลามันพันช์มันก็จะพันตรงนี้เพราะฉะนั้นแรงเฉือนปลายที่เกิดขึ้น VU ทั้งหมดก็เท่ากับค่า 1.52 คูณกับพื้นที่รับผิดชอบของเสา6คูณ6ก็ 1.52 คูณ36ก็เป็น 54.72 ตันเราเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าตอนนี้กำลังรับแรงเฉือนของเรา VC เนี่ยเท่ากับ 1.12 ตันแต่ต้องคูณค่าฟีด้วยต้องเอาไปคูณกับตัวคูณลดกำลังฟี VC ก็คือ 0.85 คูณ 1.12 ก็จะออกมาเท่ากับ 0.85 คูณ 1.12 95.2 ตันมากกว่า 54.72 ตันก็อันนี้ก็ถือว่าดีสวยถ้าคิดเป็นเรโช VU หาร VVC ก็คิดเป็น 54.72 หารด้วย 95.2 54.72 หาร 95.2 ก็ 0.57 เรโชมานี้กำลังสวยฮะอย่าไปใกล้ๆ 0.8.9 มากเพราะว่านี่คุณยังไม่ได้รวมแรงด้านข้างนะแรงด้านข้างเนี่ยจะทำให้เรโชเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าเกิดไปเปิดดูมยผ.เนี่ยมยผ.บอกเลยว่าถ้าเป็นพื้น2ทางเนี่ยในเขตแผ่นดินไหวเนี่ยนะฮะไอเรโชเนี่ยเขาไม่ให้เขาแล้วที่ไม่มีการใช้กำแพงรับแรงเฉือนเนี่ยเขาให้ใช้ไม่เกินจุดสี่นะฮะซึ่งถือว่าโหดมากๆไปเปิดดูในมยผ.ได้เลยนะมันจะเรียกว่าอัตราส่วน gravity shear ratio นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก็ได้นะครับหลายคนจะได้เห็นภาพนะฮะว่าที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนนะครับคือเราได้มีการบรรยายเรื่องของตัวการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหวไปแล้ว
นะฮะอันนั้นก็จะมีการพูดถึงเรื่องของพื้นไร้คานด้วยนะครับนี้ในส่วนของพื้นไร้คานเนี่ยที่ผมเอามาให้เราดูเนี่ยตอนนี้ก็คือตัวนี้นะฮะก็คือเป็นมยผ1301-1302-61มันก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นไร้คานนะฮะเราไปลองดูหัวข้อพื้นไร้คานนะฮะว่าไอ้ตรงส่วนของตัวพื้นไร้คานเนี่ยมันมีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนแรงเฉือนทะลุเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เราจะได้เห็นตัวเลขกันว่าที่เราออกแบบอยู่เนี่ยมันโอเคหรือมันไม่โอเคอย่างไรนะฮะอันนี้คือการเสริมเหล็กในแผ่นพื้น2ทางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้คานนะครับก็นะครับก็คือแรงเฉือนเจาะทะลุในแผ่นพื้น2ทางแบบไร้คานนะฮะอันนี้เขาก็พูดไว้เลยนะครับว่าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแรงเฉือนการเสริมเหล็กอันนี้อยู่ในหัวข้อ 5.2.12 การเสริมเหล็กในแผ่นพื้น2ทางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้คานอันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในมยผ. 1301 1302-61 ฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวแสดงว่าเรื่องพื้นไร้คานเนี่ยก็มีข้อกำหนดเฉพาะในมาตรฐานนี้เขาก็พูดถึงว่าหัวข้อนี้เนี่ยการเสริมเหล็กในแผ่นพื้น2ทางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้คานที่พิจารณาว่าเป็นส่วนของโครงต้านแรงดันรับแรงสะเทือนจากแผ่นดินไหวก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณตั้งใจหรือจงใจออกแบบให้พื้นไร้คานของคุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบต้านทานแรงด้านข้างนะคำพูดนี้หมายความว่าคือในกรณีที่มีพื้นไร้คานเนี่ยเอนจิเนียร์มีทางเลือก2ทางทางเลือกที่1ก็คือว่าเอาเชียร์วอลรับแรงด้านข้างให้หมดไปเลยไหมถ้าในกรณีอย่างนั้นพื้นไร้คานจะเป็นแค่องค์ประกอบเป็นส่วนควบจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบรับแรงด้านข้างก็จะไม่เข้าข้อนี้แต่อีกทางเลือกหนึ่งก็คือวิศวกรบอกว่าผมจะให้พื้นไร้คานช่วยรับแรงด้านข้างด้วยแล้วก็ช่วยกันรับแรงนะโดยแบ่งแรงระหว่างพื้นไร้คานกับตัวเชียร์วอลก็เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งหัวข้อ 5.2.12 เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าวิศวกรมองว่าอยากจะให้พื้นไร้คานมาช่วยรับแรงแผ่นดินไหวด้วยนะฮะเดี๋ยวมันจะมีอีกหัวข้อหนึ่งก็คือแบบแรกที่ผมพูดโอเคเอาตรงนี้ก่อนถ้าคุณจะให้พื้นไร้คานช่วยกันต้านแรงแผ่นดินไหวโค้ดบอกได้แต่โหดนะเพราะว่าคุณจะต้องมีการจำกัดมีประเด็นเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะเกิดการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนทะลุได้ง่ายมากเพราะนั้นในหัวข้อที่ติดตามมาก็คือหัวข้อ 5.2.1.2.1 เนี่ยมันบอกเลยว่าอัตราส่วนแรงเฉือนเนี่ย VU หาร CVC เนี่ยจะต้องไม่เกิน 0.4 ต้องไม่เกิน 0.4 โดยที่ VU เนี่ยเป็นแรงเฉือนปรับค่าคืออัลติเมทที่เกิดจากน้ำหนักบรรทุกแนวดิ่งขนาด 1.2 เดซบวก 1.0 ไลท์คุณต้องเช็คตามนี้ด้วยโอเคเมื่อกี้เราเช็ค 1.4 เดซกับ 1.7 ไลฟ์คราวนี้ผมจะลองเช็คดูว่าถ้าผมต้องการที่จะให้พื้นตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบรับแรงด้านข้างเนี่ยภายใต้ VU เนี่ย 1.2 เดซกับ 1.0L เนี่ยอัตราส่วนเนี้ยต้องไม่เกิน 0.4 ถึงจะใช้ได้แสดงว่ามันเหลือไว้ตั้ง 0.6 0.6 นี่คือมันเอาไว้เผื่อรับแรงด้านข้างนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เราก็จะลองย้อนกลับไปเช็คดูนะครับว่ามันได้ตามนี้ไหมก็ถ้าลองเช็คในกรณีที่ต้องรับแรงด้านข้างด้วยเช่นรับแรงแผ่นดินไหว WU คราวนี้ก็จะกลายเป็น 1.2 เดซ 1.2 เดซก็คือ 1.2 คูณ 0.6 บวก 0.12 แล้วก็บวกกับ 1.0 ไลฟ์ก็คือคูณด้วย 0.3 ออกมาก็จะเป็น 1.2 คูณด้วย 0.72 บวก 0.3 ก็เป็น 1.164ตันต่อตารางเมตรฉะนั้น
ะครับ VU ก็เป็น 1.164 คูณกับพื้นที่รับผิดชอบคือ36เพราะ6คูณ6ก็คูณ36ออกมาก็เป็น 41.904 ตันงั้นเรโชนี้ VU หารด้วย Free VC ก็จะกลายเป็น 41.9 หารด้วย Free VC ก็คือ 95.2 41.9 หาร 95.2 ก็เป็น 0.44 เกินจุด4แสดงว่าอันนี้ใช้ไม่ได้หมายความว่าพื้นตรงนี้ถ้าจะให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบกัปตันลิงค์ข้ามเรโชที่ว่าเนี้ยเกินจุด4เนี่ยความหนาไม่พอก็จะต้องไปเพิ่มความหนาอีกในกรณีที่ต้องรับแรงในข้างนะฮะ